เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่377ถ้าเกลือหมดความเค็มความเข้มข้นก็เหมือนคนไม่รักในศักดิ์ศรีเกิดเป็นคนควรรักษาค่าความดีดุจเกลือที่มีความเค็มเข้มข้นเอ่ยช่อทิพย์ศิริลักษณ์ประพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งธรรมชาติที่ว่าด้วยกรรมและผลแห่งกรรมที่ผู้กระทำจะต้องได้รับใครทำกรรมดีไว้ก็ตามทำกรรมชั่วไว้ก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆไม่มีใครที่จะหลีกเว้นกฎแห่งกรรมไปได้กรรมเปรียบเหมือนจักรหมุนตามรอยโคไม่ว่าจะไปที่หนแห่งใดก็ตามกรรมนั้นๆก็ย่อมตามติดเสมอเหมือนเงาติดตามตัวเราไปตลอดเวลาคอยสนองกรรมให้ไม่มีใครหลุดรอดหรือว่าหนีพ้นไปได้ใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่377มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามพร้อมทั้งมีคติธรรมสอนใจอีกเช่นเคยก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1กรรมของตำรวจนอกแถวท่ามกลางสังคมบริโภคนิยมที่ผู้คนถูกกระตุ้นเร่งเล้าให้แข่งแย่งชิงดีกันครอบครองสมบัติที่เป็นวัตถุอย่างบ้าคลั่งอย่างเช่นสังคมไทยของเราในขณะนี้ตำรวจก็นับว่าเป็นอาชีพที่มีบทบาทสูงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตำรวจนั้นเป็นผู้รักษากฎหมายรักษากฎเกณฑ์และก็กติกาสูงสุดของสังคมเรื่องราวของตำรวจนอกแถวหรือตำรวจเลวนั้นคงจะจารนัยกันไม่หมดแน่ๆเพราะว่าตำรวจซึ่งก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกันได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆการรักษาความเป็นกลางเอาไว้ให้ได้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและหน้าที่การงานนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แสนจะยากอย่างยิ่งได้มีผู้คิดค้นวิธีการขึ้นมามากมายเพื่อป้องกันมิให้ตำรวจประพฤติชั่วจนเกินไปไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากจนสังคมอาจเข้าสู่ยุคมิกสันยีได้แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีทางป้องกันได้สำเร็จเรียกว่าความสำเร็จแม้แต่ครึ่งเดียวก็ยังไม่มีต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างตำรวจนอกแถวคนหนึ่งที่ตำรวจด้วยกันนำออกมาตีแผ่ให้คนภายนอกวงการตำรวจได้รับรู้รับทราบชีวิตของตำรวจเลวร้ายคนนี้จบลงด้วยกรรมตามทันถูกลงโทษด้วยผลของกรรมที่ตนเองก่อขึ้นอย่างหนักหนาและก็รุนแรงความเชื่อเรื่องกรรมในกรณีนี้นับว่าดีมากอาจยับยั้งตำรวจเลวร้ายต่อไปไม่ให้มีบทบาทอุกอาจฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผู้เล่าซึ่งก็เป็นตำรวจด้วยกันน่าจะนำเอาการลงโทษที่ทางกรมตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันมาใช้กับตำรวจเลวด้วยเพราะอาศัยความเชื่อเรื่องกรรมตามทันอย่างเดียวคงช่วยกำราบตำรวจเลวได้ไม่มากนักคิดว่าท่านผู้ฟังโดยทั่วไปก็คงอยากได้ยินคำว่าตำรวจเลวนั้นถูกลงโทษอย่างสาสมจากผู้บังคับบัญชาไม่ใช่จากกรรมคนไทยเรานั้นอ้างว่านับถือศาสนาพุทธเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมกันแน่นแฟ้นเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วส่งผลต่อผู้กระทำได้จริง
มิใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแต่ยังข้ามภพข้ามชาติข้ามจากพ่อแม่ไปสู่ลูกสู่หลานได้อีกต่างหากแต่คนไทยเราไม่เคยกลัวบาปกลัวกรรมเราก่อกรรมทำเข็ญกันอยู่เกือบจะตลอดเวลานี่มันเป็นเพราะอะไรเราลองมาคิดดูนะครับคนต่างชาติต่างศาสนานั้นเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเขาจึงกลัวพระเจ้าจะลงโทษไม่ทำอะไรที่เป็นการฝืนกฎของพระเจ้าแต่คนไทยเรายิ่งมากยิ่งไม่กลัวไม่เกรงกรรมทั้งที่ธรรมะในเรื่องของกรรมของพุทธศาสนานั้นมีเหตุมีผลยิ่งกว่าพระเจ้ามากมายมิลองหันมาศึกษาธรรมะกันให้มากกว่านี้บ้างหรือจะยังคงมอมเมากันด้วยเรื่องเหลวไหลกันต่อไปจนสังคมจะเป็นสังคมกะลียุคตำรวจเลวรายนี้มีชื่อสมมุติว่าโรมรันก็แล้วกันนะครับโรมรันสำเร็จการศึกษาชั้นดีเลิศของกรมตำรวจก็คือโรงเรียนนายร้อยตำรวจนอกจากนี้โรมรันก็ยังเป็นลูกนายดาบตำรวจอีกด้วยนับว่ามีภูมิหลังของการเป็นตำรวจที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนายตำรวจที่นำประวัติของโรมรันมาเปิดเผยเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของโรมรันท่านเล่าให้ฟังไว้ดังนี้วันแรกๆโรมรันก็มาปฏิบัติงานดีตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอแต่ความดีนี้อยู่ได้ไม่นานโรมรันก็เริ่มออกลายวันไหนผู้บังคับบัญชาไม่อยู่เพราะติดราชการภายนอกโรมรันก็พลอยหายหน้าหายตาไปด้วยถามไทยไม่ได้ความว่าเขาหายไปไหนหนสองหนผู้บังคับบัญชาซึ่งก็คือผู้เล่านั่นเองก็เรียกมาดุด่าว่ากล่าวขนาบกันไปตามเรื่องตามราวแต่โรมรันก็ดีอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมตามเดิมหางสุนัขที่ยืดให้มันตรงมันยืดไม่ได้อยู่มาความประพฤติของโรมรันก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆอมเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้องบ้างใช้ชื่อลูกน้องกู้เงินสหกรณ์แล้วก็ไม่ส่งบ้างเอารถขโมยมาสวมทะเบียนหลอกขายลูกน้องบ้างนี่เป็นพฤติกรรมขั้นมูลฐานในระยะเริ่มต้นของหมวดโรมรันต่อมาพฤติกรรมชั่วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นกลายเป็นตั้งบ่อนในบ้านพักส่วนความประพฤติส่วนตัวนั้นก็เป็นชายโฉดเต็มรูปแบบหลอกลวงผู้หญิงตั้งแต่หมอนวดนักร้องไปจนถึงนิสิตนักศึกษาไม่เว้นแม้แต่ลูกของผู้บังคับบัญชาทำให้มีเหตุร้องเรียนกันอยู่เป็นประจำผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตั้งแต่เบาคือภาคทันไปจนถึงขนาดว่ากักบริเวณกักขัง7 วันอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็เห็นว่าไปไม่รอดจริงๆแล้วจึงขอทราบประวัติเบื้องต้นตอนออกรับราชการใหม่ๆรวบรวมได้แล้วเห็นว่าพอที่จะลงโทษไล่ออกได้แล้วจึงเตรียมลงมือหมวดลมรันเป็นนกรู้จึงทำหนังสือขอย้ายตัวเองออกนอกสังกัดเสียก่อนผู้เล่าก็บอกว่าแต่ถึงกระนั้นตนก็ได้เสนอไปยังสังกัดใหม่ให้ดูแลควบคุมความประพฤติของหมวดลมรันให้ดีสักหน่อยผู้บังคับการจึงออกคำสั่งให้หมวดลมรันมานั่งหน้าห้องเพื่อเป็นการควบคุมตัวแต่แล้วก็เหมือนส่งเสริมให้หมวดลมรันก่อกรรมทำเข็ญหนักขึ้นไปอีกโดยนำไปอ้างกับคนภายนอกว่าตนนั้นเป็นนายเวรผู้การแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวนานับประการหลายๆความชั่วก็คือมีเมียน้อยเป็นนายบ่อนการพนันจัดหาผู้หญิงไปญี่ปุ่นเอายาบ้าของกลางไปข่มขู่ตบทรัพย์จากเจ้าของสถานบริการยังมีอื่นๆที่ชั่วไม่น้อยกว่านี้อีกมากท่านผู้ฟังคงเห็นแล้วกระมังว่าตำรวจชั่วนั้นสามารถทำชั่วได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนคนดีอาจกลายเป็นพ่อค้ายาเสพติดได้โดยไม่ยากนักเรื่องราวของหมวดลมรันมิได้หยุดลงเพียงแค่นี้ตอนนี้ได้ติดยศเป็นร้อยเอกและก็ถูกย้ายมาอยู่กองปราบเสียด้วยก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่าไม่มีผิดผู้กองลมรันเปิดยุทธการรีดทรัพย์ขึ้นทั่วประเทศไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นสภาพเป็นเสียในปัดดลผู้เล่าจำได้ว่าร้อยเอกลมรันได้ขับรถเบนซ์มาเย้ยผู้เล่าถึงที่ทำงานหนหนึ่งมันจะมาลาหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะนั่นเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เขาได้เห็นโรมรันขณะยังมีชีวิตหรือว่ายังมีลมหายใจปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานโรมรันก็ได้ขับรถเบนซ์แหกโค้งระหว่างทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพโรมรันต้องตายอย่างทรมานอยู่ในรถคันหรูนั้นนี่เป็นการลงโทษของกรรมแต่สิ่งที่ผู้เล่าอยากจะได้ยินมากไปกว่านี้ก็คือการลงโทษทางวินัยของกรมตำรวจและกฎหมายของบ้านเมืองเราไม่อาจรอให้เวรกรรมตามทันให้ได้ทุกรายจริงไหมท่านผู้ฟังส่วนมากก็คงได้ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุมาแล้วกระมังว่ามีข้าราชการทุกสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดมากมายนับเป็นพันๆคนแม้กระทั่งครูและพระก็ยังไม่เว้นเรากำลังคอยให้กรรมตามสนองข้าราชการชั่วเหล่านี้หรือว่าเราจะทำยังไงกันดีลุงจรจากการถ่ายทอดของท่านทวีวรคุณลุงจรกับป้าเหมือนเป็นคู่ผัวเมียตัวอย่างซึ่งชาวบ้านทั้งหลายต่างสรรเสริญและนำสามีภรรยาคู่อื่นๆให้ปฏิบัติเหมือนอย่างลุงจรและป้าเหมือนบ้างเพราะลุงจรกับป้าเหมือนได้เสียอยู่กินกันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจนต่างมีอายุเข้าสู่ปัจฉิมวัยเป็นคนแก่แล้วทั้งสองคนแต่ไม่เคยทะเลาะวิวาทหรือขัดใจกันโดยรักใคร่เอาอกเอาใจต่อกันเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั้งตำบลบ้านลุงจรและป้าเหมือนอยู่ในคลองบางโปร่งใต้วัดโบสถ์ลงมารอบบ้านเป็นสวนมะพร้าวและต้นไม้ล้มลุกต่างๆแม่ลุงจรและป้าเหมือนจะไม่ใช่คนร่ำรวยนักเพราะมีสวนเป็นสมบัติอยู่เพียง20กว่าไร่ให้ผู้อื่นเช่าทำแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนทีเดียวเพียงมีรายได้พอกินและทำบุญไปได้โดยไม่ลำบากอะไรเลยลุงจรกับป้าเหมือนจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือจนลูกเพราะไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวทั้งที่ใฝ่ฝันและก็ปรารถนาที่จะมีลูกเหลือเกินตั้งแต่ได้เสียกันมาและเมื่อต่างมีอายุจนแก่รู้ตัวว่าไม่มีโอกาสจะมีลูกได้แล้วจึงต้องเลิกคิดโดยนึกว่าเป็นวาสนาของตนที่ไม่เคยทำบุญปรารถนาลูกไว้มาชาตินี้จึงต้องอยู่กันอย่างว้าเหวผิดกว่าชาวบ้านคนอื่นๆทั้งหลายลุงจรเป็นคนใจดีส่วนป้าเหมือนเป็นคนใจบุญไม่ว่าชาวบ้านจะมีงานมีการอะไรเช่นปลูกบ้านยกร่องสวนป่วยเจ็บหรือว่ามีธุระเรื่องอื่นๆจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามถ้าลุงจรรู้ก็ต้องไปช่วยเขาอย่างเต็มใจคล้ายเป็นงานเป็นการของตนเองคนทั้งหลายจึงต่างรักลุงจรเป็นเหมือนญาติที่สนิทจริงๆส่วนป้าเหมือนนั้นใครจะทำบุญทำทานเช่นบวชนาคเผาศพโกนจุกโกนผมไฟหรือว่ามีงานเรื่องอื่นๆอะไรในวัดป้าเหมือนต้องไปช่วยทำครัวหุงต้มหาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนเป็นประจำทั้งยังออกเงินช่วยทำบุญด้วยทุกครั้งไปตามศรัทธาลุงจรและป้าเหมือนจึงมีแต่คนรักไม่มีใครเกลียดชังหรือว่าเป็นศัตรูด้วยพระเนนต่างเรียกคนทั้งสองว่าโยมอย่างสนิทปากและเด็กๆตลอดจนหนุ่มๆสาวๆนิยมเรียกว่าลุงจรป้าเหมือนทั่วกันทั้งตำบลป้าเหมือนเป็นคนอายุสั้นได้ถึงแก่กรรมก่อนเมื่ออายุเพียง50ปีลุงจรจึงต้องเป็นพ่อไม้และอยู่คนเดียวต่อมาจนเผาศพป้าเหมือนแล้วเพียงปีเศษลุงจรก็ได้เมียใหม่ซึ่งเมียของลุงจรคนนี้ยังสาวอยู่มากอายุเพียง20กว่าปีเท่านั้นเองรูปร่างอวบขาวและท่าทางมีเสน่ห์เอาการทีเดียวแม่สำลีเมียใหม่ของลุงจรเป็นคนทางคลองเขื่อนซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นสาวแท้บริสุทธิ์เพราะเคยมีสามีมาแล้วแต่เลิกร้างกันไปโดยไม่มีลูกด้วยกันเพื่อนๆของลุงจรซึ่งสงสารเห็นว่าลุงจรอยู่คนเดียวต้องหุงหาอาหารกินเองลำบากทุกมื้อทุกวันจึงชักนำให้แม่สำลีให้มาอยู่ปรนนิบัติลุงจร
และลุงจอนก็ไม่ขัดเพื่อนเลยได้แม่สำลีมาเป็นเมียโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรแม่สำลีเองพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือที่พึ่งเป็นหลักเป็นแหล่งจึงเต็มใจที่จะเกาะลุงจอนต่อไปแม้ลุงจอนจะแก่มีอายุคราวพ่อแต่ก็มีสมบัติพอจะเลี้ยงแม่สำลีให้เป็นสุขได้สืบไปลุงจอนได้แม่สำลีมาเป็นเมียเพียง 2-3 ปีแม่สำลีก็มีอาการแพ้ท้องแสดงว่าจะมีลูกเพื่อนฝูงและเพื่อนที่คุ้นเคยสนิทกับลุงจอนรู้เรื่องเข้าต่างมาแสดงความยินดีด้วยกันหลายคนแต่ลุงจอนกลับเฉยๆไม่แสดงอาการดีอกดีใจทั้งที่เคยปรารถนาจะมีลูกเพียงแต่ขอบใจทุกคนที่มาชื่นชมด้วยเพื่อมิให้เขาเสียน้ำใจแม่สำลีตั้งท้องครั้งแรกครบกำหนดก็คลอดบุตรออกมาเป็นหญิงและเลี้ยงดูจนเติบโตโดยลำดับพอลูกคนโตเดินได้แม่สำลีก็ตั้งท้องอีกเป็นท้องที่สองเล่นเอาชาวบ้านออกลือว่าลุงจอนนี้ไม่เลวที่ไม่มีลูกตอนหนุ่มๆก็เพราะป้าเหมือนเป็นหมันนั่นเองแม่สำลีคลอดบุตรคนที่สองเป็นชายแต่ประหลาดที่ผิวพรรณหน้าตาของลูกทั้งสองคนช่างไม่มีเขาของลุงจอนบ้างเลยลุงจอนเป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาวแม่สำลีก็เป็นคนผิวขาวแต่ลูกทั้งสองคนดำสนิทผิดพ่อผิดแม่ทั้งหน้าตาก็แปลกคล้ายไม่ใช่ลูกของลุงจอนกลับไปเหมือนคนอื่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านลุงจอนนักทำให้ชาวบ้านชักซุบซิบกันและถึงกับลือกันไปเป็นเรื่องเป็นราวในเวลาต่อมาเจ้านินซึ่งเช่าถือสวนของลุงจอนทำมาหลายปีแล้วปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านของลุงจอนเจ้านินคนนี้ยังเป็นหนุ่มไม่มีลูกไม่มีเมียผิวดำสนิทสมกับชื่อนินทั้งเนื้อทั้งตัวขาวอยู่ที่ฟันเท่านั้นมีคนเคยเห็นเจ้านินกับแม่สำลีคุยกันเพียง2-2อยู่บ่อยๆและเมื่อลูกของแม่สำลีทั้งสองมีผิวกระเดียดไปทางเจ้านินคนที่ช่างประติดประต่อเรื่องจึงนินทากันว่าแม่สำลีลอบเป็นชู้กับเจ้านินเรื่องออกจากปากคนนี้เข้าหูคนนั้นมีคนรู้และพูดกันมากจึงออกเป็นเรื่องที่อื้อฉาวหนาหูหนักขึ้นแต่ทุกคนก็ต่างประหลาดใจที่ลุงจอนยังเฉยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนต่อเรื่องที่ชาวบ้านเอามาพูดมานินทากันและเลี้ยงเด็กทั้งสองคนคล้ายเป็นลูกแท้ๆของตนเองคืนหนึ่งลุงจอนไปช่วยงานบ้านทิดแก้วทางวัดสาวชะโงกเพราะตาโอพ่อของทิดแก้วถึงแก่กรรมและเจ้าภาพตั้งศพสวดที่บ้านมีกำหนด3 คืนลุงจอนกับตาโอรักและนับถือกันมากจึงไปอยู่ช่วยงานโดยตั้งใจจะอยู่ตลอดคืนรุ่งเช้าเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงจะกลับบ้านดึกมากแล้วแขกที่มาช่วยงานและฟังพระสวดต่างๆก็พากันทยอยกลับจนเหลืออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพเพียงไม่กี่คนพระสงฆ์4 รูปซึ่งมาสวดก็กลับวัดไปนานแล้วแต่ลุงจอนยังนั่งโจ้เล่าร่วมวงกับเพื่อนๆที่มีอายุคราว 4-5 คนกินกันไปคุยกันไปอย่างถูกคอจนไม่รู้จะคุยกันด้วยเรื่องอะไรต่อไปแล้วตาพรมซึ่งมีอายุสูงกว่าคนในกลุ่มนั้นจึงตบเข่าลุงจรฉาดใหญ่แล้วพูดกับลุงจรว่าเฮ้ยจรข้าอยากจะพูดอะไรกับเอ็งมานานแล้วแต่มันยังไม่มีโอกาสคืนนี้แหละวะไหนไหนพวกเราก็อยู่พร้อมหน้ากันข้าต้องขอสักทีแต่ต้องขออนุญาตเองก่อนยังไงเองอย่าโกรธข้าก็แล้วกันนะลุงจอนหัวเราะและตอบว่าพุทโธพี่พรมพูดไปเถอะนะคนอย่างฉันน่ะไม่โกรธพวกเราง่ายๆหรอกอยากพูดอะไรเชิญพี่พูดตามสบายเถอะดีแล้วข้าจะพูดให้สบายไม่ต้องกังวลตาพรมพูดด้วยพอใจแล้วเริ่มกล่าวออกมาอย่างเบาๆเพียงได้ยินเฉพาะผู้ที่ร่วมวงเดียวกันว่าจอนเขาลือกันว่าเมียใหม่ของเอ็งเล่นชู้กับเจ้านิน2 คนที่เอ็งเข้าใจว่าเป็นลูกน่ะเกิดกับชู้ทั้งนั้นเอ็งรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าลุงจอนหยิบขวดเหล้าเทเหล้าลงในแก้วแล้วยกขึ้นดื่มจนหมดเอาหลังมือเช็ดปาก2-3 ครั้งมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีจนทั่วทุกคนแล้วตอบด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่า
รู้ทำไมฉันจะไม่รู้นอกจากรู้ฉันยังเคยเห็นมันนอนกอดกันจนกลมดิกไปอีกด้วยและลูกของนางสำลีฉันก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกของฉันที่แท้เป็นลูกไอ้นินมันแต่จะให้ฉันทำอย่างไรมันเกิดมาแล้วก็ต้องช่วยเลี้ยงมันไปตามเรื่องตามราวหรือใครจะให้ฉันทำยังไงได้บ้างล่ะลุงจรกลับถามตะพรมและเพื่อนๆในที่สุดคำตอบของลุงจรเล่นเอาทุกคนยิ่งแปลกใจเพิ่มขึ้นตะพรมถึงกับต้องถอดแว่นตาออกมาเช็ดและถามลุงจรต่อไปว่าจรนี่เอ็งสติสตังยังดีอยู่หรือเปล่านี่รู้เห็นว่าเมียมีชู้ซ้ำรู้อีกว่าลูกสองคนเป็นลูกของชู้แต่เองทนเฉยอยู่ได้ยังไงและยังอุตส่าห์เลี้ยงลูกให้เขาข้าว่าเองมันจะบ้าละมั้งลุงจรหัวเราะเบาๆและตอบว่าเปล่าพี่พรมฉันยังไม่บ้าไหนถ้าลองพี่เป็นฉันพี่ช่วยแนะทีว่าข้าควรจะทำยังไงก็ไล่มันออกจากบ้านไปสิโว้ยทั้งแม่ทั้งลูกไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยเซ่อเป็นควายอยู่ได้จนนางเมียสวมเขาใส่หัวให้แล้วยังไม่รู้สึกตะพรมแนะนำทันทีนั่นสิข้าก็ว่าอย่างนั้นเสียงทิชัยและคนอื่นๆกล่าวรับรองตามๆกันที่พี่พรมแนะนำนั้นฉันว่าไม่ถูกหรอกลุงจรรีบท้วงแล้วชี้แจงต่อไปว่าฉันมันผิดเพื่อนที่ไม่มีลูกไม่มีเต้าไว้ปรนิบัติแก่ตัวจึงต้องลำบากว้าเวฉันคิดตั้งแต่ได้นางสำลีเป็นเมียแล้วว่าวัยของฉันและนางสำลีมันต่างกันเราก็เป็นคนแก่เขายังสาวอยู่เนื้อหนังยังเต่งตึงไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าเหมือนอย่างเราเขาจะรักเราและซื่อตรงต่อเราไปได้อย่างไรฉะนั้นฉันจึงปลงใจคาดการล่วงหน้าเอาไว้ก่อนว่าจะถือนางสำลีเป็นเพียงนางบำเรอเพื่อให้มันอยู่เป็นเพื่อนหุงหาปฏิบัติฉันตามหน้าที่ส่วนการที่มันจะหิวโหยต้องมีชู้กับผู้อื่นเพราะฉันปนปลือไม่สมใจนั้นฉันจะไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะตัวของมันถ้ามันไม่รักษาเองฉันจะไปช่วยอะไรมันได้มันจะยังไงก็ช่างแต่ถึงคราวของฉันบ้างก็ให้ฉันได้กินได้สบายบ้างก็แล้วกันนี่ฉันคิดไว้แล้วก่อนอย่างนี้ต่อมาเพราะฉันรู้ว่าและเห็นว่านางสำลีมันมีชู้ทำไมฉันจะไม่โกรธฉันก็ยังเป็นปุถุชนอยู่กิเลสยังมีเต็มหัวใจเหมือนเพื่อนๆทุกคนแต่ฉันคิดว่าถ้าฉันทุบตีไล่ส่งมันไปแล้วใครจะอยู่กับฉันต่อไปถึงฉันจะมีเมียใหม่อีกและมันเกิดมีนิสัยเหมือนนางสำลีอีกฉันไม่ต้องไล่ไปอีกหรือยุ่งยากไปเปล่าๆเลยปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวฉันรู้ตัวฉันดีเรามันคนแก่ถ้าไม่มีคนอื่นมาช่วยเราบ้างนางสำลีมันทิ้งฉันไปนานแล้วคงไม่ได้อยู่ปรนนิบัติฉันทุกวันนี้หรอกฉะนั้นฉันจึงไม่โกรธไม่เกลียดทั้งเจ้านินทั้งนางสำลีขอให้เพื่อนๆจงเห็นใจฉันบ้างเถิดและเลิกเกลียดชังอย่าไปนินทาว่ามันต่อไปเลยลุงจรอธิบายอย่างแจ่มแจ้งพี่จรถ้าเรื่องนางสำลีมันมีชู้พี่ไม่ถือก็น่าฟังแต่ที่พี่ทนเลี้ยงลูกของชู้ตั้งสองคนนี้พี่ไม่คิดรังเกียจมันบ้างหรือทิดชัยถามเพราะสงสัยไอ้ชัยเอ้ยไอ้ชัยจะไปคิดรังเกียจมันทำไมวะเด็กมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยที่ลูกหมาลูกแมวเรายังเลี้ยงกันได้ทั้งที่เลี้ยงมันไว้แล้วก็ใช้มันไม่ได้อะไรมากนักนี่มันลูกคนแท้ๆน่ารักกว่าหมากว่าแมวเป็นไหนๆที่ข้าเลี้ยงก็นึกว่าเลี้ยงเอาบุญไม่เห็นจะลำบากอะไรลุงจรสรุปท้ายอย่างมีเหตุผลเล่นเอาทุกคนนั่งฟังเห็นจริงตามด้วยทั่วกันเบญจเพสจากการถ่ายทอดของท่านทวีวรคุณพอออกพรรษายังไม่ทันได้อนุโมทนากฐิน
พระชดซึ่งเป็นพระบวชใหม่เมื่อต้นพรรษานี้เองและจำพรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์ได้รีบสึกออกจากวัดไปก่อนพระบวชใหม่ทุกรูปในวัดคล้ายทนรอให้ถึงวันออกพรรษามาด้วยความกระวนกระวายใจอยู่นานแล้วและเมื่อสึกแล้วแทนที่จะอยู่ในวัดก่อนตามประเพณีสัก 2-3 วันเพื่อทำกิจวัตรต่างๆภายในวัดเช่นเดียวกับทิศสึกใหม่ทั้งหลายแต่ชดได้ออกจากวัดไปอย่างเร่งร้อนคล้ายมีเรื่องสำคัญอันจำเป็นต้องรีบไปจัดทำโดยด่วนจะรอช้าอยู่ไม่ได้จึงทำให้พระในวัดและชาวบ้านละแวกนั้นที่รู้เรื่องนี้ประหลาดใจกันตามๆกันความจริงชดหรือว่าทิศชดเป็นคนบ้านวัดโบสถ์นี้เองโดยเกิดและก็เติบโตอยู่ในตำบลนี้แต่เมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารได้ถูกเกณฑ์และก็คัดเลือกเป็นทหารจึงต้องออกจากบ้านเดิมไปรับราชการทหารเกือบ2ปีและเมื่อถูกปลดออกจากประจำการแล้วได้ช่องทางไปทำงานที่กรุงเทพชดจึงอยู่ทำงานไม่กลับบ้านจนอายุเกินบวชเสียหลายปีเมื่อต้นปีนี้เองชดกลับมาเยี่ยมบ้านเดิมพ่อแม่จึงอ้อนวอนขอให้ชดบวชแล้วจะไปทำอะไรที่ไหนพ่อแม่จะยอมตามใจทุกอย่างชดจึงกลับมาบวชเมื่อก่อนเข้าพรรษานี้ที่วัดโบสถ์ตามความประสงค์ของพ่อแม่ตนปกติชดเป็นคนรื่นเริงนิสัยดีรักเพื่อนรักฝูงและก็เป็นคนเปิดเผยใจคอกว้างขวางเพื่อนๆทุกคนจึงรักชดมากและเมื่อชดบวชใหม่ๆพระชดก็มีจิตใจสงบสบายและเป็นสุขเพราะผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบแต่ครั้นพอหลังศาสตร์ไทยใกล้จะออกพรรษาอยู่แล้วพระชดกลับมีอาการเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดคล้ายกับว่าไม่มีความสุขเลยร่างกายก็ผ่ายผอมลงและใบหน้าหมองคล้ำหมดสง่าราศีแปลกไปผิดกว่าเมื่อตอนต้นพรรษาจนเป็นที่ผิดสังเกตพระในวัดที่คุ้นเคยได้พยายามซักถามว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนอย่างไรเกิดขึ้นแต่พระชดไม่ยอมตอบคงนิ่งอุบปิดไว้เป็นความลับแต่ผู้เดียวและเมื่อพ้นจากออกพรรษาเพียงวันเดียวเท่านั้นพระชดก็ได้ขอลาสึกต่อหลวงพ่อทองแม้หลวงพ่อทองจะได้ขอร้องให้พระชดอยู่รอเพื่อรับอนุโมทนากฐินซึ่งมีผู้ศรัทธาได้กำหนดจะมาทอดในวันแรม6ค่ำนี้พระชดก็ยืนยันไม่ยอมอยู่อีกต่อไปท่านจึงต้องจัดการสึกให้ตามประสงค์เพราะสิทธิ์ที่จะขัดขืนได้พ่อชินแม่บางซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระชดออกจะหนักใจในเรื่องชดยิ่งกว่าผู้อื่นเพราะเมื่อชดสึกออกมาจากวัดแล้วได้แวะเข้าไปบ้านกราบพ่อแม่และพักอยู่ที่บ้านเพียงครู่เดียวจากนั้นก็จัดของและก็ออกจากบ้านไปบวชแล้วยังสึกออกมาอย่างเกือบจะไม่ตลอดพรรษาแล้วมีเรื่องอะไรของมันไม่รู้จึงมีท่าทีผิดธรรมดาท่านจะว่าไม่สำคัญได้อย่างไรในเรื่องเบญจเพสนี้นะพ่อชินยังยืนยันความเข้าใจของตนอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ดีละอย่าเพิ่งกลับกันเลยพูดกันเรื่องนี้ให้เข้าใจเสียก่อนเถอะหลวงพ่อทองหน่วงเหนียวสองสามีภรรยาให้อยู่ก่อนแล้วอธิบายให้ทั้งสองคนฟังว่าอายุของคนทางพระได้ปันออกเป็น3วัยโดยวัยต้นคือระยะต้นของอายุเรียกว่าปฐมวัยวัยกลางหรือระยะท่ามกลางของอายุเรียกว่ามัชชิมวัยวัยสุดท้ายหรือว่าระยะสุดท้ายของอายุเรียกว่าปัจฉิมวัยและก็แบ่งอายุกำหนดระยะของวัยไว้ว่าตั้งแต่เกิดถึง25ปีเป็นระยะของปฐมวัยคือต้นวัยพ้นจาก25ปีขึ้นไปถึง50ปีเป็นระยะของมัชฌิมวัยคือวัยกลางจาก50ปีขึ้นไปเป็นระยะของปัจฉิมวัยก็คือวัยสุดท้ายคนที่มีอายุยังอยู่ในปฐมวัยคือยังไม่เกิน25ปีขึ้นไปแม้ร่างกายจะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามยังไม่เรียกว่าผู้ใหญ่เพราะยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้โดยมีเวลาได้เห็นโลกอยู่น้อยเหลือเกินหมายความว่ารู้เรื่องของโลกเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่แจ่มแจ้งพอฉะนั้นแต่ครั้งโบราณผู้ใหญ่ที่เคร่งครัดในเรื่องประเพณีจึงไม่ยอมยกลูกสาวให้ผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า25ปี
โดยอ้างว่าชายคนนั้นอายุยังไม่ผ่านเบญจเพสพูดง่ายๆก็ว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะไว้วางใจให้ปกครองเลี้ยงดูลูกสาวของตนได้นั่นเองทีนี้เรื่องที่เชื่อกันว่าผู้ชายอายุครบเบญจเพสคือ25ปีเป็นระยะที่จะมีเคราะห์กรรมร้ายกาจต้องเดือดร้อนต้องมีเหตุทำให้เป็นไปต่างๆนานาในทำนองไม่ดีเรื่องนี้น่ะต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องอย่าเชื่อโบราณนักทุกอย่างแต่ก็ต้องเชื่อไว้บ้างหลวงพ่อทองพูดถึงตอนนี้แล้วหยุดเฉยๆพ่อชินซึ่งตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นเพราะสนใจในเรื่องเบญจเพสอันเกี่ยวกับลูกชายของตนจึงซักต่อไปว่าแล้วยังไงต่อล่ะครับประเดี๋ยวก่อนเถิดนะทิดชินนี่มันก็ใจร้อนแบบลูกเหมือนกันนะใช่ไหมแม่บางหลวงพ่อทองวกมาถามทางแม่บางก็อยากรู้นี่เจ้าคะแม่บางกลับเข้าข้างสามีหลวงพ่อทองจึงต้องหัวเราะเพราะคำที่ผัวเมียคู่นี้มีความเห็นทำนองเดียวกันแล้วพูดต่อไปอีกว่าคนอายุกำลังเบญจเพสคือ25ปีนั้นมันอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อคือเริ่มจะพ้นจากวัยเด็กขึ้นสู่วัยผู้ใหญ่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคิดถึงตัวของเราเองตอนที่มีอายุเข้าเบญจเพสก็แล้วกันคล้ายกับเรื่องเป็นครึ่งเด็กครึ่งผู้ใหญ่ตัวน่ะโตแล้วแต่ใจมันยังไม่อยากโตและไม่ค่อยจะโตตามตัวยังอยากจะทำยังอยากจะพูดแบบเด็กๆร่ำไปเป็นเด็กนั้นจะทำหรือจะพูดแม้พลาดผิดผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะถือสาแต่คนโตๆไปทำอย่างเด็กเข้าไม่ค่อยจะยกโทษให้นี่เป็นเรื่องหนึ่งละที่จะทำให้คนอายุเบญจเพสมักเดือดร้อนเพราะชอบเผลอติดนิสัยเด็กๆประพฤติขวางหูขวางตาผู้ใหญ่ทำให้ต้องมีเรื่องอยู่เสมอๆอีกเรื่องหนึ่งตอนอายุเข้าเบญจเพสนี้เจ้าตัวมักสำคัญว่ากำลังเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นเด็กเหมือนแต่ก่อนและส่วนมากก็บวชเรียนกันทั้งสิ้นเพราะเรื่องที่เข้าใจว่าตนเองว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่แหละจึงทำให้เกิดมีเรื่องเดือดร้อนแก่ตนได้ง่ายดายโดยชอบทำอะไรทุกอย่างตามพละการไม่เชื่อใครไม่ฟังคำทักท้วงจากใครคิดอยากจะทำอะไรเป็นต้องทำใครขัดขวางหรือคัดค้านก็ไม่พอใจแล้วดื้อทำไปและเมื่อทำไปตามฤทธิ์อวดดีของตนก็มักจะเกิดผลร้ายในภายหลังอย่างเช่นเป็นพ่อค้าก็มักจะขาดทุนเป็นพ่อบ้านก็มักจะหมดตัวหรือไม่เป็นอะไรเลยยังโสดอยู่ตัวคนเดียวคิดจะมีเมียในตอนนี้ก็มักจะอารมณ์รุนแรงถูกขัดถูกขวางหรือต้องกระทบเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่ตนรักไม่ค่อยได้เป็นต้องทำร้ายเขาและทำลายตัวเพราะถูกความโง่หลอกให้เข้าใจว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้วชักนำให้ทำไปคนที่อยู่ในระยะครึ่งเด็กครึ่งผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเข้าเบญจเพสนี้มันมักจะเป็นเช่นนี้และถ้ามีผู้แนะนำดีชักนำดีย่อมไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าหลงเชื่อคนชั่วหรือว่าคล้อยตามอารมณ์ที่ชั่วของตนเองเสมอๆก็ย่อมดิ่งลงไปในทางชั่วอย่างแน่นอนนี่แหละเรื่องของคนอายุเบญจเพสละหลวงพ่อทองชี้แจงตามความเข้าใจแม่บางยังสงสัยในบางอย่างจึงถามท่านว่าท่านเจ้าคะแล้วเป็นทุกคนใหม่เจ้าคะเรื่องผู้ชายอายุเบญจเพสที่ต้องเดือดร้อนกันนี่นะเปล่านะแม่บางไม่ใช่ว่าครบเบญจเพสแล้วต้องเดือดร้อนกันทุกคนหรอกบางคนพออายุครบเบญจเพสกลับดีกว่าเดิมเสียอีกก็มีมันเป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงตามวัยที่อายุถึงดีก็มีมากเสียก็มีมากและที่ต้องเสียจนเดือดร้อนกันอย่างที่ฉันพูดให้ฟังไปแล้วนั่นแหละหลวงพ่อทองชี้แจงเพิ่มเติมและจะแก้ทางน้ำมนต์น้ำพรบ้างได้ไหมครับหลวงพ่อพวกเคราะห์ร้ายเบญจเพสอย่างที่ท่านว่านี้พ่อชินซักต่อน้ำมนต์น่ะรดได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นทิดชินซึมเข้าไปถึงใจไม่ได้สุขหรือทุกข์เกิดจากใจคนใจดีก็คิดดีย่อมมีสุข
และใจชั่วก็คิดชั่วย่อมเป็นทุกข์จะเอาน้ำธรรมดาธรรมดารดกายให้แล่นเข้าไปถึงใจมันไม่ได้อยากสุขไม่อยากทุกข์ต้องแก้ที่ใจหลวงพ่อทองตอบเรื่องเจ้าชินที่ชมลูกชายผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างผมอดห่วงไม่ได้ปีนี้มันครบเบญจเพสพอดีพ่อชินยังบ่นอีกต่อไปเฉยๆไว้ก่อนเถิดหน้าทิศชินเราเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องรู้จักทำเฉยเสียบ้างลูกเรานั้นเราอยากให้ดีมีสุขทุกคนแต่ต้องเข้าใจนะว่าเราเพียงให้กำเนิดและปกครองเขาได้เฉพาะกายส่วนที่เขาจะเป็นไปอย่างไรต้องสุดแท้แต่บุญหรือกรรมของเขาอีกด้วยถ้าเราปกครองใจเขาได้บังคับเขาได้ลูกทุกคนต้องดีทั้งหมดทุกคนซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนลูกคนใหญ่คนโตหรือลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีบางคนที่ทำตัวให้พ่อแม่ต้องระทมทุกข์ยิ่งกว่าพวกเราเสียอีกก็มีเยอะแยะลองฟังข่าวคราวต่อไปอีกสักพักก่อนเถิดฉันว่าไม่ช้าทิศชดมันก็ต้องกลับมาเองมันก็แบบลูกนกสอนบินนั่นแหละเหนื่อยล้าเข้าเต็มทีไปต่อไปไม่ไหวก็ต้องคืนมายังรังหรือบางทีทิศชินกับแม่บางจะได้ลูกสะใภ้ตอนนี้ก็ได้หลวงพ่อทองพูดจบก็หัวเราะทำให้พ่อชินแม่บางต้องหัวเราะตามไปด้วยเจ็ดวันล่วงไปแล้วนับแต่ชดจากบ้านไปโดยไม่ได้ส่งข่าวคราวให้พ่อแม่ทั้งสองรู้เรื่องว่าจะกลับมาเมื่อใดพ่อชินแม่บางซึ่งตั้งใจรอลูกกลับบ้านรู้สึกว่าช่างล่าช้าคล้ายเวลาล่วงไปตั้ง7 เดือนเพราะเป็นห่วงเรื่องชดตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ว่างเว้นกฐินวัดโบสถ์เพิ่งทอดเสร็จเมื่อวานนี้เองพ่อชินแม่บางได้ไปร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินด้วยเพราะเจ้าภาพที่จัดการทอดกฐินครั้งนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันตอนถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ในโบสถ์พ่อชินแม่บางมองพระซึ่งนั่งรับผ้ากฐินอย่างเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสทั้งพระบวชใหม่และทั้งพระบวชเก่าแต่แล้วต้องสะท้อนใจเพราะลูกชายตนได้รีบสึกอย่างรวดเร็วโดยละกฐินไม่อยู่เป็นองค์พระเพื่อรอรับอนุโมทนาและเอาอานิสงส์กฐินเหมือนพระองค์อื่นๆมิหนำซ้ำเมื่อสึกแล้วยังจากพ่อแม่ไปอย่างรวดเร็วคล้ายธุระอื่นนั้นสำคัญยิ่งกว่าพ่อแม่ตนเมื่อเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินแล้วมัคคนายกประกาศให้ทุกคนตั้งใจกรวดน้ำรับพรเพราะพระสงฆ์จะได้กระทำอนุโมทนาพ่อชินแม่บางรับพรพระพลางส่งใจคิดไปถึงลูกชายแล้วนึกอธิษฐานเจ้าประคุณขอกุศลผลบุญที่พ่อแม่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงดลจิตดลใจให้ลูกได้หวนคิดถึงพ่อแม่และรีบกลับมาบ้านด้วยเถิดทุกยากเดือดร้อนอย่างไรก็ขอให้บอกมาตามตรงพ่อแม่จะได้ช่วยแก้ไขปัดเป่าตามที่จะช่วยลูกได้อย่าเตลิดไปให้ห่างพ่อห่างแม่นักเลยคล้ายแรงใจที่พ่อแม่เฝ้ารำลึกและคิดถึงผูกพันต่อลูกทำให้ชดได้กลับบ้านก่อนสิ้นเดือน11นั่นเองโดยมาถึงในบ้านตอนกลางคืนของคืนหนึ่งอย่างเงียบเชียบและไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่นำเด็กผู้ชายอายุประมาณ2 ขวบเศษๆมาด้วยคนหนึ่งหน้าตาของเด็กนั้นช่างเหมือนกับชดราวกับแกะจากพิมพ์เดียวกันชดเอ็งเอาลูกใครมาด้วยแม่บางถามลูกชายลูกฉันเองจะแม่ชดตอบฮึพ่อชินอุทานแล้วถามว่าแล้วแม่ของมันล่ะทำไมเอ็งไม่พามาด้วยเขาไม่ยอมมาให้แต่ลูกมาแต่กว่าจะได้ให้กันมาก็ต้องพูดกันตั้งหลายวันชดตอบแล้วยื่นเด็กที่อุ้มให้แม่บางแม่บางรับเด็กน้อยมาอุ้มด้วยมือสั่นๆลูกของชดมันก็หลานแท้ๆของตนซึ่งก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขใกล้ชิดนั่นเองมือของย่าคล้ายช่างอบอุ่นเต็มไปด้วยเมตตาที่แท้จริงทำให้เด็กหลานซึ่งแม้ไม่ได้คุ้นเคยด้วยยอมอยู่ในวงแขนที่ย่าโอบกอดไว้ด้วยความพอใจ
พ่อชินมองหลานด้วยความเอ็นดูและบอกชดให้รีบกินข้าวจะได้พูดจาให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนนี้ต่อไปชดจึงผลัดเครื่องแต่งกายจัดแจงอาบน้ำแล้วก็กินข้าวจนอิ่มจากนั้นพ่อแม่จึงได้ซักถามเรื่องราวของชดและของเด็กซึ่งเป็นลูกชดโดยลำดับซึ่งชดก็ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังตามจริงว่าเมื่อตอนที่ชดเป็นทหารและประจำการอยู่ที่กรุงเทพได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของแม่ค้าในตลาดใกล้กรมทหารทั้งชดทั้งผู้หญิงคนนั้นต่างผูกใจกันต่อมาได้รักใคร่จนกระทั่งลักลอบได้เสียกันขึ้นแม้ชดจะออกจากประจำการพ้นทหารแล้วก็ยังติดต่อพัวพันกับผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกจนพ่อแม่ของผู้หญิงจับได้และบังคับให้ชดจัดการแต่งงานกับลูกสาวเขาตามประเพณีแต่ชดไม่ยอมแต่งงานโดยอ้างว่าไม่มีเงินและยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งขอผลัดให้ทำงานมีรายได้เป็นที่แน่นอนก่อนต่อมามีพวกพ้องชักนำให้ไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งทางบางซื่อซึ่งมีรายได้พอใช้สอยไม่เดือดร้อนจึงนัดพาหญิงที่ตนรักมาอยู่ด้วยกันโดยอยู่ที่บ้านพักในโรงงานซึ่งชดทำงานอยู่จนเมียชดตั้งท้องลูกคนแรกและต่อมาเกิดความขาดแคลนด้วยรายได้ไม่พอใช้จึงชักมีปากมีเสียงกันบ้างเป็นบางคราวครั้นนานวันเข้าก็เคยชินโดยมักมีเรื่องต้องทุ่มเถียงทะเลาะกันอยู่เสมอๆและต่างฝ่ายต่างก็ถือดีเมื่อชดเบื่อบ้านก็ชักเที่ยวเตร่ตอนเลิกงานซ้ำคบกับพวกทั้งกินทั้งเล่นเอาทุกอย่างปล่อยให้เมียซึ่งกำลังท้องอยู่อย่างอ้างว้างว้าเวและอดอยากในบางวันโดยชดไม่ค่อยจะเหลียวแลเป็นห่วงเมียชดจึงต้องอุ้มท้องหนีกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เขาตามเดิมซึ่งชดก็ติดตามไปง้อขอคืนดีด้วยในระยะแรกแต่พ่อตาและแม่ยายของชดไม่ยอมให้ลูกสาวกลับมาอยู่กับชดอีกแม้ชดจะอ้อนวอนอย่างไรอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเมียชดซึ่งยังรักผัวอยู่ได้ขอผลัดว่าให้คลอดลูกเรียบร้อยก่อนแล้วจะมาอยู่ร่วมกับชดต่อไปเมื่อเมียชดคลอดบุตรชดก็ได้มาเยี่ยมเมียและลูกซึ่งเป็นผู้ชายและรบเร้าจะรับลูกและเมียไปอยู่ด้วยกันตามเดิมแต่คราวนี้เมียของชดเองยืนยันไม่ขออยู่กับชดอีกเพราะไม่ไว้ใจชดและเกรงว่าถ้ามีลูกคนที่สองที่สามอีกต่อไปจะต้องลำบากและคับแค้นใจยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาลูกเพียงคนเดียวเขามีปัญญาพอจะเลี้ยงดูได้และขอเลิกกับชดเด็ดขาดชดจึงต้องผิดหวังและไม่สามารถบังคับให้เมียตนนำลูกมาอยู่กับตนได้จึงแยกกันตั้งแต่นั้นมาพอลูกของชดมีอายุได้ขวบเศษชดกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเดิมเมื่อพ่อแม่อ้อนวอนขอให้บวชชดซึ่งกำลังว้าวุ่นใจและเบื่อหน่ายเรื่องของตนเองจึงยอมบวชเพื่อตามใจพ่อแม่ด้วยและประสงค์จะพักผ่อนให้จิตใจหายฟุ้งซ่านด้วยเมื่อบวชแล้วในตอนแรกๆก็รู้สึกสงบสบายมีความสุขดีแต่ก่อนจะออกพรรษาสักครึ่งเดือนมีเพื่อนกันเมื่อครั้งเป็นทหารและอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเมียได้จดหมายส่งข่าวมาว่าเมียของชดกำลังจะแต่งงานใหม่กับชาวจีนซึ่งตั้งร้านขายของอยู่ใกล้ๆกันโดยพ่อแม่ของผู้หญิงตกลงยอมยกลูกสาวให้แล้วกำหนดวันแต่งงานในเดือน12นี้พอรู้เรื่องชดซึ่งครองผ้ากาสาวพัดอยู่แท้ๆแต่ใจฟุ้งไปหมดจนหาความสงบสุขไม่ได้เลยทั้งหึงหวงหญิงที่ตนเคยรักเคยครองเป็นเจ้าของมาแล้วทั้งเป็นห่วงลูกชายซึ่งจะต้องมีพ่อเลี้ยงสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเรื่องเมียนั้นจะปล่อยไปตามเรื่องเมื่อเขามีผัวใหม่ก็เป็นอันเลิกแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกแต่ลูกนั้นเป็นลูกที่ตนให้กำเนิดจะต้องปกป้องและก็คุ้มครองลูกตามหน้าที่จะยอมให้ลูกมีสภาพอยู่เป็นลูกเลี้ยงของใครไม่ได้ฉะนั้นพอออกพรรษาจึงรีบสึกและก็เดินทางไปกรุงเทพทันทีได้พยายามอ้อนวอนเมียเก่าแต่โดยดีขอลูกคืนแต่ทั้งพ่อตาแม่ยายทั้งเมียเก่าไม่ยอมคืนลูกให้แก่ชดจนชดเกือบจะวู่วามตามอำนาจโทสะที่เกิดขึ้นหลายครั้ง
ในที่สุดต้องขู่ว่าถ้าไม่ยอมคืนลูกจะบุกเข้ารังควานในวันแต่งงานและชิงตัวเจ้าสาวซึ่งเป็นเมียเดิมของตนเขาจึงยอมยกลูกให้และได้พาลูกกลับบ้านเดิมและได้มาถึงในคืนนี้เองพ่อชินแม่บางฟังเรื่องของชดด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบเด็กน้อยซึ่งยังไม่เดียงสานักหลับอยู่ในอ้อมกอดของย่าเพราะชอกช้ำด้วยต้องเดินทางมากับพ่อทั้งวันพ่อชินเอื้อมมือลูบศีรษะหลานปู่ด้วยความเอ็นดูและก็ถามชดว่าชดแล้วเองจะเอาลูกไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยอีกอย่างนั้นหรือไม่ไปแล้วจ้ะพ่อถึงฉันจะทำงานอยู่ที่กรุงเทพได้ค่าแรงเดือนหนึ่งก็ใช้หมดไปเดือนหนึ่งเรื่องต้องใช้มันมีมากตั้งใจจะอยู่เลี้ยงลูกที่บ้านนี้แหละที่ดินของพ่อของแม่ที่มีอยู่ฉันจะออกแรงพลิกแผ่นดินให้มันเป็นพืชไร่เป็นข้าวหากินกันอย่างดั้งเดิมบนผืนแผ่นดินของเราดีกว่าจะได้อยู่ใกล้ๆพ่อแม่ด้วยตอนที่ยังไม่มีลูกฉันไม่เคยคิดว่าพ่อแม่รักฉันมากอย่างไรแต่พอฉันมีลูกและเกิดความรักลูกขึ้นฉันจึงคิดได้ว่าเมื่อฉันเล็กๆพ่อแม่ก็รักฉันมามากและไม่อยากให้ฉันต้องจากไปฉะนั้นฉันจึงรู้ซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อฉันและฉันจะขออยู่รับใช้ใกล้ชิดพ่อแม่ไปด้วยเพื่อให้ลูกฉันอุ่นใจด้วยแม้ลูกฉันจะขาดแม่แต่ยังมีปู่มีย่าโอบอุ้มให้ความรักความเอ็นดูลูกฉันจะได้ไม่ว้าเวเพราะอย่างไรอย่างไรเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าเท่าที่มีชดพูดอย่างมั่นใจแม่บางน้ำตาไหลเพราะความชื่นใจที่ได้ฟังลูกชายพูดแม้พ่อชินเองก็พอใจที่ลูกพูดเช่นนี้และคิดถึงเรื่องเบญจเพสดังที่หลวงพ่อทองชี้แจงแต่วันก่อนว่าคนเข้าเบญจเพสเรียกว่าครึ่งเด็กครึ่งผู้ใหญ่อาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องดีก็ได้ในเรื่องเสียก็ได้แต่ไม่ใช่ต้องเสียทุกรายไปชดซึ่งเข้าเบญจเพสพอดีในปีนี้แม้จะมีเหตุการณ์ชีวิตโชคโชนอย่างน่าเกรงว่าจะถลำไปในทางชั่วกลับเปลี่ยนใจกลับกลายมารักพ่อรักแม่และซึ้งในคุณค่าและคุณของพ่อแม่เพราะความรักลูกของตนเป็นเหตุจึงทำให้กลับใจได้คล้ายเปลี่ยนชีวิตในระยะเบญจเพสมาในทางดีเจ้าหลานชายคนนี้มันทำให้พ่อมันนึกถึงคุณของปู่และย่าฉะนั้นจะต้องตั้งชื่อให้มันว่าโชคเพราะเป็นต้นเหตุนำโชคที่พอใจมาสู่ครอบครัวพ่อจินคิดเอาเองอย่างสุขใจเป็นที่สุดโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่378ในคลิปต่อไป